เพจรับฟาร์มที่ใครหลายๆคนไว้วางใจต่างบอกว่าฟาร์มดีฟาร์มเร็วเห็นไหมเนี่ยบวก1บริการที่ชอบแอดรับผิดชอบดีมากครับดีมากครับตอบไวมากไม่เกียนโอ้โห 100% เลยเหรอบอกเลยดีมากนอกจากนี้นะครับนอกจากเขาจะรับฟาร์มแล้วยังมีร้านเติมโลบัคด้วยนะผมมีทั้งแบบกลุ่มและแบบ ID พาร์ทนะครับสามารถมาจับจองกันได้นะครับผมฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมอัดจุ๊กท่านผู้ชมครับอันนี้ไอ้เหี้ยเป็นกูระแวงมากเลยจะมีคนจ้องฆ่าผมเยอะมากท่านผู้ชมไอ้เหี้ยปาบีดีมีคนจ้องจะฆ่ากูเยอะมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนเราจะใช้อันนี้เกียนคนซึ่งดาบนี้เนี่ยเป็นดาบที่คนไม่ค่อยใช้นะเพราะว่ามันแม่งโคตรกากเลยไอ้เหี้ยจริงๆขนาดฟาร์มดาเมจมันยังกากอ่ะท่านผู้ชมมันภาษาอะไรกับไอ้นี่วะท่านผู้ชมคือดาบมันกากกันนั่นแหละก็อย่าลืมกดไลค์ถึง50ไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะเสียค่าหัวไปเยอะอยู่แหละครับเพราะว่าดาบนี้มันโคตรกากครับท่านผู้ชมก็โอเคเราจะใช้ดาบนี้ไปแกนคนนะครับจะพยายามบอกเลยจะพยายามคลิปนี้จะพยายามเอาดาบนี้ฆ่าคนได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันโคตรกากเลยท่านผู้ชมจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยไม่ได้ตอแหลด้วยดาบมันกากแหละฮะก็ใครที่อยากให้ใช้ดาบอันไหนก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าอยากให้ใช้ดาบอะไรนะก็จะใช้ดูนะฮ่าไปเลยเมื่อกี้นี่อยู่คนไล่ฆ่าผมไอ้เหี้ยกูทำอะไรมึงไม่รู้เลยมันไล่ฆ่ากูเนี่ยโอเคงั้นเราก็จะไปเกียนคนต่อเลยละกันได้ดาบนี้แหละก็จะพยายามใช้ดาบนี้ฆ่าคนครับถือว่ามันจะใช้ไม่ได้ก็ตามทีเฮ้ยโรงงานเกิดว่ะไปเลยนี่แหละโอกาสทองเลยเกียนคนตอนตีเอาอะไรนี่เขาเกียนหมดแล้วเหรอเอาไม่ใช่สินี่เนี่ยเอ้ยจะแป๊บอะไรกันวะฮ่าผลอะไรวะท่านผู้ชมเขาได้ผลอะไรกันนะผมไม่รู้เลยออกมาก่อนละกันนี่แหละตัวนี้แหละที่มันไล่ฆ่าผมอ่ะดูดิไม่ไปทำอะไรให้มันก็ไม่รู้ไปทำอะไรมึงกูอยากรู้จริงๆกูทำอะไรให้มึงมึงลงมาเคียบกูดิจอบไหลกูตลอดเลยรอผมฟาร์มมาตอนผมฟาร์มดาบมันไม่กล้ามาฆ่าผมดูดิท่านผู้ชมแม่งโคตรไหลเลยใครก็ไม่รู้ลูกอีไหลชิบหายโอ้ยทำไมหรอไปไหนวะมันมีเพื่อนมาเหรอวะเนี่ยทำไมเฮ้ยกูลอยได้ไงเนี่ยเย็ดทำไมเหรอนี่ไงออกมานี่สิทั้งออกมาไม่ได้หรือไงฮะออกมานี่มานั่นแหละออกมาบวกดีๆมาโอ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเฮ้ยเอาเซฟโซนเหรอกลัวอะไรทำไมมึงอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูดิบวกไม่สู้เข้าเซฟโซนต้องเป็นคนยังไงเนี่ยจริงๆเลยต้องถามจริงๆแล้วว่าต้องเป็นคนยังไงคือบวกไม่สู้อยากจะบอกว่าดาบทำอะไรผมไม่ได้นะครับพี่ไอ้เหี้ยนั่นแหละทำได้อยู่ดาบทำอะไรไม่ได้เว้ยแต่นี่ทำได้กูอย่างชอบมึงเลยจริงๆไปเลยคนนี้บอกไม่อยู่แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะจะไฟกูอะเฮ้ยเดี๋ยวกลัวมึงลุมกูแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมลุมผมไหมอย่างเงี้ยแม่งไม่ตีกันซะโอ้โหชัดเจนเลยอย่างนี้เอาไปหนึ่งดอกผมว่ามันลุมผมอ่ะท่านผู้ชมโอเคกูไปละบ๊ายบายอุ้ยให้กูตายก่อนก็ไม่ได้เนาะกูยังเนี่ยยังชอบเลยลิ้นพันกันกูนี่ยังชอบเลยกูจะตายแล้วกูรีจะตายแล้วมึงก็มาฆ่ากูผลเกิดนะแต่ผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมสนใจทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าผมรักทุกคนมากเลยนะตอแหลไอ้เหี้ยไปแหละไม่อยู่แล้วไปฆ่าคนดีกว่าละกันตรงไหนมีคนบ้างนั้นเนี่ยไม่ไหวเลยอยากเจอคนเลยมีคนบ้างอ่ะเป่าตรงเนี้ยเนี่ยอ่ะเฮ้ย2คนพี่มาแล้วน้องสาวพี่มาละน้องจ๋าน้องสาวพี่มาแล้วพี่ไม่ปล่อยน้องไว้หรอกกูเป็นที่อะไรเนี่ยซึ่งแน่นอนเขาว่าโป่งพี่ไม่เปิดอีกแล้ว
รุ่นคนนี้กันเปิด VP ไหมป้องฮะเขาได้เปิด VP ไหมอ่ะไม่ได้เปิดด้วยแต่มึงหนีกูเหมือนมึงโอ้ยมันเปิดว่ะท่านผู้ชมมันเปิด VP นี่ไงเปิด VP เหรอฮะเอาเอาไม้เพื่อนเพื่อนโอ้เกิดไปโอ้ทิ้งผมแล้วเหรอทุกคนโอ้มีแต่คนทิ้งผมมาตรงนี้บอกไปเท่าไหร่ก็บินหนีผมซะแล้วโอ้โหจะเอาอะไรไปสู้นี่มึงตามกูมาเลยเนี่ยเอาได้กูชอบมึงจริงเลยตามมาด้วยมึงมันที่จะฆ่ากูจริงเลยมึงมันจริงๆมึงมันจริงๆเลยมึงมันชิบหายตายไปดิโอ้ไม่ตายวะกูปิวได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเอาดิผัดกันครับผัดกันครับผมหลบได้ทุกสกิลเลยแม่คนนี้โหดจริงๆเลยอะไรหรออะไรหรออะไรหรอสามลุมหนึ่งมันคืออะไรครับถามใจคุณตรงๆเลยท่านผู้ชมใครที่ดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยคือผมจะบอกว่า3ลุมหนึ่งใช่ไหมกูเปลี่ยนใจมึงดูดิไอ้เหี้ยแม่งมาเป็นตี้เลยกูยังชอบน่าจะมาเป็นตี้นะครับเพราะกูโดนหลายตี้มากเมื่อกี้เนี่ยเปิดไปหนึ่งประเด็นออกมาเพื่อนนั่นแหละใครมีประเด็นเรียกกูไปดูเพราะว่าผมจะแจมด้วยใครมีประเด็นไหมอยู่ทำไมเซฟโซนออกมาคนจริงเขาไม่อยู่กันแล้วเซฟโซนเซฟโซนอะไรเลอะเทอะมานี่มาต่อให้4ต่อให้5เลยมากูไม่รู้ซะแล้วว่าผมเป็นใครสารลับเละรู้จักไหมสารลับเละโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยกูไปแล้วมึงไปเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมึงก็เกินไปไม่ไหวเลยโอ้ปัดโถปัดโถปัดโถ3ลุม1 4ลุม1ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงมาทั้งตี้เลยเนี่ยฮัลโหลคือมึงเอากูไม่ลงจริงเหรอมึงมาทั้งตี้เลยเพื่อนทั้งตี้จริงๆ4ตัว5ตัวกันเลยทีเดียวเชียร์แล้วแม่งไม่ไล่ฆ่ากันด้วยโอ๊ยไล่ฆ่ากันอย่างนี้ป่ะงั้นเราตอนนี้ละกันนะน่าจะง่ายกว่าเพื่อนเลยอุ้ยเจ็บไปละกันเออยาวกูเออปาโทปาโทกูเจ็บนะเจ็บอีกน้อยอย่างงี้นะรออะไรกูถามจริงมึงรออะไรเนี่ยนั่นกูว่าแล้วมึงรออย่างงี้ใช่มั้ยโอ้2ลุม1อีกแล้วไปแล้วไม่อยู่เลย2ลุม1นี่ไม่อยู่เลยมึงลุมกูตลอดเลยเพื่อนมึงมาทีละคนนะ2ลุมถึงได้แต่ทีละตัวทีละตัวจริงๆขอทีละตัวเลยฉันเก็บทีละตัวเลยโอ้โหทีละตัวมึงใช่มั้ยนี่มึงมาเป็นคอมโบเลยยัดเกียร์ไว้แต่มึงไปแล้วบอกไงฉันขอทีละตัวฉันขอทีละตัวได้ป่ะทีละตัวได้ป่ะทีละตัวฉันไม่ว่าเลยนะอันนี้มาหลายตีมากเลยนะฉันทนไม่ไหวอุ้ยหลบได้อะทำไมหรอมาเยอะแต่ไม่เฟี้ยวนะมาเยอะซะเปล่านะแต่ไม่เฟี้ยวเลยนะเพื่อนมาเยอะซะเปล่านะเพื่อนแต่ไม่เฟี้ยวเลยนี่แหละมันเฟี้ยวแล้วโอ้สามตัวสามตัวก็เอากูไม่ลงมึงมาดิสามตัวแต่เอาไม่ลงอะคืออะไรอะคืออะไรหรอมันคืออะไรหรอสามตัวแต่เอาไม่ลงสักทีเนี่ยกูจะพิวไปพิวมาอย่างนี้แหละไม่ไหวเลยกูไปแล้วไม่อยู่แล้วพิวอย่างนี้ไม่ไหวเลยโอ้โหสามตัวสามตัวดาบอีกประมาณ9เล่มไอชิบหาย
ฉันรับไม่ได้เลยลุมเยอะอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ไหวเลยจริงๆนะมาเปล่าหูไปเลยครับถอยทับหมดเลยเหลือผมไม่เข้าใจพอจะถึงตัวมันแล้วมันไอ้นี่ทำไมวะมาใกล้ๆอีกทีนึงขออีกทีนึงได้ปะอะไรเหรอทำไมเหรอไปกูซื้อไม่ได้มันเยอะเกินนะผู้ชมซื้อไม่ไหวอะครับเยอะเกินเฮ้ยมันกี่ตัววะเนี่ย1ตัวอีกตัวนึงนี่ไหนวะแป๊บกูดูแป๊บเอาตัวเดียวใช่ปะมาทั้งนั้นนะมาเลยเพื่อนมา1ตัวเราไม่ว่ามาถ้าแพ้เราก็จะแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีนะเพื่อนนะเพราะว่ามึงอย่ามาลุมนะโอ้โหเสียงโดดนี่กระเจียวกระเจ้าเต็มหัวผมไปหมดเลยครับท่านผู้ชมผมก็เร็วเกินมึงเร็วมากมึงเร็วจริงไอ้เหี้ยคีย์บอร์ดมึงซื้อจากไหนนะกูอยากรู้จริงๆเลยมึงกดเร็วเกินไปจริงๆอ่ะก็ไอ้เหี้ยคลิปยาวแล้วบอกไหมกูหนีนะมึงไม่บอกเนี่ยกูไปแล้วนะไม่อยากเสียค่าหัวนะทำไมเหรอก็แลกกันไปอ่ะครับก็เจ็บไปดิเจ็บไปดิไอ้น้องค่าหัวเท่าไหร่เนี่ย12ล้านเหรอแป๊บนึงมันชื่ออะไรวะเอขึ้นหน้าปะไม่ใช่ครับมันคิวขึ้นหน้าท่านหัวล้านเดียวเองทำไมไก่จังอ่ะครับน้องมึงไปลดค่าหัวมาป่ะนี่กูน่าจะใช่มึงถอยทำไมวะกูถามจริงอ่ะกูถอยบ้างโอ้ไอคนที่ชื่อเอคนนี้เนี่ยค่าหัว12ล้านนู้นเลยท่านผู้ชมมันมีคนนึงค่าหัว12ล้านอ่ะเนี่ยเพื่อนมันอ่ะเข้าหัว12ล้านไอ้หูเข้าหัว12ล้านลุมเอ้ยเกินไปแล้วแม่งก็หนีกูเลยจะตายแล้วก็หนีต้องไปฟ้องเพื่อนด้วยมึงดูดิฮะโดนกูรัดทำไมเหรอพอใจไหมโดนกูรัดอย่างเงี้ยพอใจหรือเปล่าอะฮ่าฮู้ลบได้เฮ้ยทำไมใช้สกิลไม่ค่อยโดนเลยอ่ะผมอยากรู้จริงๆเลยผมใช้สกิลไม่ค่อยโดนเขาเลยอ่ะท่านผู้ชมข้าวหัว12ล้านเล่นกูแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วโอเคผมไม่โดนมันค่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยผมขอประกาศเอกราชเลยครับไอ้พวกข้าวหัว10ล้านเนี่ย12ล้านเนี่ยมึงลุงกูทำเพื่อมึง1ตัวกูยังพอไหวเนี่ยมึงปล่อยเด็กมึงมาเนี่ยกูพอไหวเว้ยกูไหวเลยแหละมึงมาลุกทำไมกูอยากรู้จริงๆเลยค่าหัวก็ตั้งเยอะตั้งแยะมาเอากับกูแค่ค่าหัว2ล้านเนี่ยนะสำหรับคลิปนี้ใครเกลียดการโดนลุมกดไลค์เยอะๆนะครับเพราะว่าผมก็เกลียดการโดนลุมมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนกดไลค์ถึง50ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปละอัจจุกุ๊ก